ทุกๆวันของการมาโรงเรียนต้นตั้งใจเรียนมากเพราะรู้ว่าเป้าหมายของเขานั้นยิ่งใหญ่มากจะพลาดไม่ได้เลยเพราะต้นไม่มีเงินไปเรียนพิเศษและทุกๆวันหลังจากเลิกเรียนที่โรงเรียนต้นมาทำงานที่ร้านกาแฟเพื่อเก็บรวบรวมเงินเพื่อฝันว่าวันหนึ่งอย่างน้อยก็มีค่าตั๋วเครื่องบินขาไปต่างประเทศส่วนทุนเดี๋ยวพยายามขอจากที่ต่างๆหลังจากทำงานเสร็จต้นก็มานั่งทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาและฝึกภาษาอังกฤษต่อจนถึงเช้าต้นทำงานอย่างหนักต่อเนื่องแบบนี้หลายปีจนถึงวันที่ต้นจะไปสมัครทุนไปเรียนต่อต่างประเทศผมได้ข่าวว่าธนาคารแห่งนี้ประกาศจะให้ทุนการศึกษาผมได้นัดมาสอบสัมภาษณ์วันนี้ครับผมหวังว่าความพยายามอย่างหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาของผมจะส่งผลโปรดติดตามตอนต่อไปว่าต้นจะได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่